ในยุคนี้อาชีพเดียวมันไม่พอละทุกคนอาชีพหลักผมเป็นแมวอาชีพรองผมเป็นโจรอาชีพเสริมเป็นคนที่ชอบคุณเมียวแต่ว่าการเป็นโจรของผมนั้นมันดูโลคาร์ดเกินไปผมเลยเปลี่ยนเป็นโจรผู้ดีจอมโจรแฟนทอมแต่แล้วยังไงล่ะเงินที่หาได้ก็ไม่เคยจะพอจุนเจือท้องตัวเองเด็กอะไรก็ไม่เคยอิ่มผมเลยจึงต้องทำการพัฒนาร่างเขียว3เม็ดแดง3เม็ดน้ำเงิน2ผลเขียว1ผลม่วง1ไม่มีใครอยากเกิดมาเป็นคนเลวหรอกนะแต่ว่าเป็นคนเลวในประเทศนี้นี่มันได้ดีจังหันมาป้นคนจนช่วยเหลือชีวิตตัวเอง oh, ฉันคือโจรเหมียวคุณธรรมโกเอมอนเมียวซึ่งชาเลนจ์ของโกเอมอนก็จะมี Attack Up Zombie Killer หรือ Zombie Killer Defense Buff Attack Buff Movement Speed ไม่อัพแล้วจะ Evo มาเพื่ออะไรสำหรับด่านต่อไปที่ผมจะเล่นเนี่ยจะเป็นด่านประเภท Mediac นะมันจะเป็นด่านที่ต่อมาจากแบบไอ้พวกตัวแทงค์ข้างขวานข้างอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นด่านที่มีความยากระดับ9ดาวเฮ้ยอาจจะไม่ไหววะคิดว่ามันเป็นตัวสีขาวแน่นอนจังหวะนี้ต้องปล่อยโกเอมอนไปแล้วแหละ1ตัวสวยๆถ้าไม่ไหวจะพอไม่ไปต่อขอยอมแพ้โอ้โหขวานจริงหรือเปล่าวะเนี่ยไปเลยโกเอมอนแล้วเจอสีแดงซะด้วยออกทันหรือเปล่าอุ๊ยทันปั๊บพยายามปล่อยตัวแทงไปก่อนแล้วก็ปล่อยโกเอมอนไปโอ้โหโกเอมอนเดินเร็วมากโอ้โหโจส่งเงินมาให้ฉันเดี๋ยวนี้นะอาชีพอาชีพอาชีพโกเอมอนผมไร้ประโยชน์เหลือเกินไม่น่าปล่อยไปเลยแค้นๆเถอะจังหวะนี้อุ๊ยสีแดงมารัวๆอ้าวอุ๊ยสีแดงหมดเถอะเซตแบบจัดเต็มรับตีน3ตัวนะแล้วก็จะปล่อยแคนๆไปเดี๋ยวตัวต่อไปจะปล่อยแอปเปิลไปแล้วกันโกเอมอนไม่จำเป็นหรอกใส่มาให้มันดูดีเพราะอุตส่าห์แบบอัปเกรดเปิดคลิปมาด้วยโกเอมอนแล้วเรามีข้อแค่นี้เองเหรอมนุษย์ตัวนายมันแค่แบบเก่งกับการหาเงินนายจะมาชนะสีแดงได้อย่างไรแอปเปิลไปเออแพ้ขออีกรอบนึงแล้วกันถ้าไม่ไหวจะยอมแพ้ละฮัลโหลคาสลีย์โอ้ my god คาสลีย์มาสิวะไม่น่าไหวแล้วคาสลี่มาช้าเกินเดี๋ยวนะแอปเปิลไหมรับตีนมันมีแต่ด่านที่ผมเล่นแล้วติดทั้งนั้นเลยอะตอนเนี้ยลองรถโฮมด่านสุดท้ายของอีเวนต์นี้บอสคือไอ้นี้เว้ยลูกระเบิดรัวๆแต่ว่าตอนนี้บอกเลยว่าตีโต้ขึ้นไปไม่ได้นะเพราะว่าแม่งมาเร็วมาแรงมารัวเลยเกินกองทัพร้อยอสูรแมวเหมียวของผมตอนนี้กำลังตีโต้ถึงหน้าปราสาทของมันเมื่อได้ตีป้อมบอกเลยว่าแป๊บเดียวเท่านั้นได้มา 7,000 โอเคจบคอมพิวต์เรียบร้อยสำหรับด่านตุจีนเรามาเล่นด่านนี้ดีกว่า Another New Year ด่านนี้เป็นด่านที่เมื่อวานผมเอาชนะไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้ใส่เซตสีขาวไปแต่ว่ารอบนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วทุกคนโอ้ไอ้เจ้ามนุษย์ไม่เจียมตัวมาเลยมาเดี๋ยวแมงกะบี้อย่างข้าเนี่ยจะส่งแกกับสวรรค์เองเถอะไอ้เจ้าแมงกะบี้กระจอกเรียบร้อยเดี๋ยวทำไมเมื่อวานกูแพ้วะคือด่านแม่งไม่ได้ยากเลยด่านแค่6ดาวแต่ว่าตัวผมกับพ่ายแพ้เอาเจอเอเลี่ยนออกสิจ้าเอาไม่ออกดื้ออยากจะไปต่อชะลังไว้รอคาสลีได้ก็น่าจะแบบเอาอยู่แค่ผีเสื้อราตรีไม่น่าจะชนะผมได้เอ้ยจอมนุษย์ข้าคือผีเสื้อกลางคืนเว้ยไม่เหมือนกันตรงไหนไปสวรรค์ซะไอ้เจ้าผีเสื้อกลางวันบาฮามุตจัดการเลยได้เลยมนุษย์เอาล่ะเดี๋ยวข้าเนี่ยจะแสดงความเป็นมังกรมหาเทพกับสวรรค์อย่างรวดเร็วไอ้เจ้ามังกรกระจอกแล้วเจอตัวสีแดงด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรนะมีท่านเทพโกเอมอนอยู่ท่านโกเอมอนช่างไร้ประโยชน์เหลือเกินมีประโยชน์แค่ฟาร์มเงินมีไปเพื่ออะไรเรียบร้อยได้ตีบ้านนะโอ้มีใครสั่งราเมงไหมจ้าเอาราเมงมาส่งอโยกโยกน่าจะแพ้ว่ะเพราะว่าเจอสีขาวกับเทวดาไม่เป็นไรยื้อไว้ก่อนเดี๋ยวนะน่าจะเป็นตัวลอยด้วยหรือเปล่าเห็นมันบินอยู่หรือว่าเป็นแค่สีขาวก็ไม่รู้คาสลีมาสบายแล้วเดี๋ยวต่อไปก็คือรอปล่อยเชเป็นไงเล่าผักยังเถื่อนฮิปโปเทวดากอริลลาเทวดาแล้วยังไงฮะเจอสายน็อกแบ็คผมเข้าไปเจ๊มาเรียบร้อยน่าจะชนะนะโอ้ยเจ้ามนุษย์แมงกะบี้อย่างข้าเนี่ยโอ้เฮือกับสวรรค์เรียบร้อยนะเหลือแค่ปีศาจหัวแต่ว่ามันไม่น่าจะโหดได้เวลาถล่มสวรรค์แล้วต่อไปจะเป็นด่านสุดท้ายนะความยาก7ดาวนกคู่เนี่ยจะเป็นตัวลอยส่วนสิงโตหรือว่าไอ้แมงกะบี้ไอ้ตัวเนี้ยที่ผมเรียกเนี่ย
มันก็คือตัวลอยเว้ยมันคือแบบสิงโตนั่นแหละแบบคนเชิดสิงโตอะไรประมาณเนี้ยโอ้ไอ้เจ้ามนุษย์นี่แกดูถูกว่าข้าเป็นแมงกะบี้เหรอเนี่ยและเซตลอยผมบอกเลยว่าโคตรแบบโคตรไปต้องกลับมาที่เซตครอบคุมจะต้องปล่อยช่างกล้องเยอะๆเว้ยเอ้ยได้เลยนุษย์ไว้ใจเราได้เลยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายภาพมาเยอะๆเนาะแล้วเราก็จะเอาไปขายโอเคยื้อไว้ยื้อไว้ยื้อไว้ถึงแม้ว่าจะไม่ชนะทางก็ไม่เป็นไรขอแค่ยื้อรับตีนได้ก็เพียงพอนี่โอไปรอเจ๊เท่านั้นหัวใจผมมีแค่เจ๊ครับเจ๊คาสลีย์ก็ได้ที่ไหนบอกว่าหัวใจมีแค่เราไงนี่ไงล่ะครับเจ๊หัวใจผมมีแค่เจ๊ปล่อยเจ๊ลงไปเลยทั้งเจ๊และคาสลีย์คือปีกคู่ของผมเรียบร้อยไซเบอร์พังได้นะนี่โอไปดิเซตนี้น่าจะเป็นเซตที่แบบเถื่อนและครอบคลุมที่สุดของผมและตัวอูเบอร์ไม่ต้องเยอะเน้นตัวรับตีนแล้วก็ครอบคลุมเยอะๆดีกว่าเย่เฮ้ยยังไม่จบอีกเหรอ1 2 3 4 5ต่อไปคือด่านสุดท้ายแล้วจะเป็นด่าน8ดาวโอ้โหเทวดานั่นไงเอ๊กลับกลับมาเทวดาอย่างฉันเนี่ยจะพาเหล่าบรรดาแมวเหมียวเนี่ยไปสวรรค์เองนะจ๊ะพยายามเน้นที่ราเมงกับช่างกล้องเว้ยส่วนแซมบ้าไปรัวๆอัตโนมัติอยู่แล้วไม่ใช่อัตโนมัติสิอัตโนมือผักนั้นกลับไปเฮ้ยเป๋วะโอ้โหเสียทรงหลังๆ XP ไม่เคยพอตัว G 6ใบจัดไปเลย XP 100,000 อย่าอีก 100,000 อย่า 100,000 เฮ้ยดวงดีเวอร์ Surprise! หรือว่า 100,000 คือต่ำสุดเอิ่ม 100,000 ต่ำสุดไม่น่าบอกว่าดวงดีเลยมาแล้วตัวแรกคาสลีย์จะเน้นปล่อย2ตัวคือแซมบ้ากับมาโชไม่ไหวเอ้ยแตกลนนี่โอปะโอเคเฮ้ยไหววะนึกว่าจะแตกแล้วเชียวดีนะที่เราเป็นคนอึดเลยแตกยากเจมาแล้วทั้งเจและคาสลีย์รอบนี้น่าจะชนะละมาอย่างเราจะเอาชนะพวกแกได้ยังไงเนี่ยไอ้เจ้าพวกแมวขี้โกงอะเฮือเลือดป้อมประมาณหน่วย10 100 1,000 10,000 100,000ป่ะวะแสนหรือล้านไม่รู้อ่ะได้ตัว G3 เท่าไหร่ว้าอย่าแสนเดียวโคตรน้อยด่านต่อมาที่ผมจะพาทุกคนมาเล่นกันเนี่ยเป็นด่านที่จะทำให้ผมเนี่ยได้แคทเบอร์เกอร์นะโอ้โหไม่เคยเจอด่านอะไรที่ยากขนาดนี้มาก่อนโอกาสได้ไลลี่ค่อนข้างสูงนะเฮ้ยร้อนนุชเมื่อไรนุชจะกายล้างให้เราอะเราอยู่ล่างนี้มานานแล้วนะนุชคือว่าฉันมักจะลืมวันที่2กับ22นะแล้วล่างปลุกพลังของนายก็มาแค่แป๊บเดียวฉันก็ไม่ได้วาง24ชั่วโมงไหมเจ้าแมวเฮ้ยนุชพูดแบบนี้หมายความว่าเราจะต้องอยู่ล่างนี้ไปตลอดล่ะนุชก็น่าจะอย่างนั้นล่ะมั้งแต่ว่านายอย่าเพิ่งหมดหวังนะวันไหนที่ฉันนึกออกเนี่ยเดี๋ยวฉันจะรีบหาล่างปลุกพลังของนายเลยเออก็ได้นุชเพื่อเป็นการตอบแทนเดี๋ยวเราจะเอาแมวเบอร์เกอร์มาโอ้ขอบใจมากเลยเจ้าเหมียวไม่เป็นไรแล้วอย่าลืมล่างปลุกพลังเรานะ2กับ22อ้าวไม่ได้ทุกคนว่าเทพยูกิมุระตัวเดียวไหวหรือเปล่านุชนี่เจ้าจะดูถูกข้าเกินไปแล้วนะนานวะเอาเป่าตุงรอแล้วกันก่อนที่เบอร์เกอร์จะขึ้นลาได้เปิดมาช่วยเราจริงๆมันก็ไหวนะแต่ว่ามันไปข้างหน้าไม่ได้ไหวแหละแต่ว่าเดินหน้าไม่ได้เฉยๆนี่โอไปหนึ่งดอกยังไม่ได้5ครั้งถึงได้ต่อมาเรามาเล่นล่างปลุกพลังของเบอร์เกอร์กัน3ดาวอู้หูโคตรยากไม่เคยเจอทูฟอร์มที่ยากขนาดนี้มาก่อนโอกาสได้การันตีซะด้วยไม่เคยสั่งพิซซ่าหรือเปล่าครับไม่มีนะคือว่าทางนี้ก็มีเบอร์เกอร์กินฟรีอยู่แล้วเมื่อกี้มีคุณลูกค้าโทรมาจากบ้านนี้บอกว่าเอาพิซซ่าหน้าสับปะรดก็บอกว่าไม่มีไงอย่าดื้อด้านได้ไหมเนี่ยโอ้สั่งแล้วต้องรับผิดชอบด้วยนะครับมาแล้วเห็นไหมเนี่ยว่าฉันเนี่ยมีเบอร์เกอร์อยู่เบอร์เกอร์อร่อยกว่าพิซซ่าตั้งเยอะดูหมิ่นกันแบบนี้ต้องเจอปืนนีโอเป็นไงล่ะครับไอ้คุณเบอร์เกอร์เจอนีโอเข้าไปยังไงเบอร์เกอร์ก็อร่อยกว่าสงสัยต้องเอาเบอร์เกอร์กระแทกปากเอาเป็นไงล่ะขึ้นสวรรค์ไปเลยสิมึงเฮ้ยก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้สั่งพิซซ่าไงเฮ้ยอย่าตื้อเด้ไม่ได้สั่งก็คือไม่ได้สั่งหูไม่ได้หรอกนะครับสั่งแล้วคือถ้าผมไม่ได้ส่งพิซซ่าผมก็โดนหักเงินเดือนเนาะได้แล้วล่างทูฟอร์มเบอร์เกอร์จะเป็นแมวสเปเชียลซึ่งตัวนี้จะโจมตีแบบซิงเกิลเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม